เว็บรวบรวมสถิติเจ้าดังเผยวีรเทพโน1สร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดในไทยลีกส่วนสถิติของวีรเทพนั้นจะเทพขนาดไหนและอีก9อันดับจะมีใครกันบ้างทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ถึงแม้ช่วงก่อนหน้านี้ที่ฟอร์มของนักเตะเมืองทองพากันออกทะเลกันไปหมดและวีรเทพถือเป็นนักเตะที่ถูกแฟนบอลโจมตีมากที่สุดคนหนึ่งในทีมเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเอาเข้าจริงๆแล้วฟอร์มของวีรเทพในเรื่องการจ่ายบอลหรือการสร้างโอกาสจะไม่ได้ตกลงแต่อาจจะพัฒนาขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยทาง Opta Analyze นะครับเว็บไซต์จัดเก็บสถิติเจ้าดังได้มีการเปิดเผย10อันดับนักเตะที่มีส่วนร่วมในเกมลุกมากที่สุดในไทยลีกฤดูกาลปัจจุบันครับโดยตัวเลขที่ออกมาตามรูปนี้นะครับวีรเทพคือนักเตะที่มีส่วนร่วมในการจบสกอร์มากที่สุดในไทยลีกฤดูกาลนี้เลยล่ะครับด้วยจำนวนตัวเลขถึง76ครั้งเลยนะครับเยอะที่สุดในไทยลีกไปเลยละกันจังหวะนี้โดยแบ่งเป็นการง้างเท้ายิงด้วยตัวเอง8ครั้งตามตัวเลขในกรอบสีชมพูนะครับสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนเข้าไปจบสกอร์หรือ Chance Create ในกรอบสีม่วง24ครั้งครับและ build up to shot หรือมีส่วนร่วมในการ build up จนไปถึงการยิงประตูแต่จะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้นะครับตามกรอบสีขาวนี่แหละครับอีก44ครั้งนั่นเองทิ้งห่างอันดับ2อย่างอัลวินฟอร์เตสปีกจากราชบุรี10ครั้งและทิ้งห่าง2กองกลางตัวท็อปของประเทศไทยอย่างพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นและพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันถึง19ครั้งเลยครับแถมนอกจากสถิตินี้แล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางเพจไทยลีกยังได้เปิดสถิตินักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุด5อันดับของไทยลีกหลังผ่านไป10นัดครับและคนที่จ่ายบอลมากที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ก็เป็นเทพเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์นั่นเองนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยจ่ายบอลไปถึง656ครั้งมีเปอร์เซ็นต์สำเร็จสูงถึง 87% เลยนะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าถึงจำนวนครั้งที่จ่ายบอลของวีรเทพเนี่ยจะมากกว่าคนอื่นถึง100กว่าครั้งแต่เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จของพี่วีรเทพของเราเนี่ยกลับไม่ได้น้อยกว่าหรือแถมยังมากกว่าอันดับ2หรือ3อย่างพี่ตังสารัตน์และเต้พิธีวัฒน์อีกด้วยนะครับจบสถิติของจานเตอร์ไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูอันดับ2ถึง9กันบ้างดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อันดับ2ครับอัลวินฟอร์เตสจากสถิติที่ออกมานะครับตัวเลขในการสร้างโอกาสให้เพื่อนดูจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับพอฟอร์เตสเนี่ยจะเป็นนักเตะสายยิงเองซะส่วนใหญ่แต่เรื่องที่น่ายินดีและน่าเสียดายในเวลาเดียวกันคงเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนโอกาสยิงให้เป็นประตูได้น้อยครับพอโอกาสยิงมีไปแล้วถึง44ครั้งแต่ทำได้เพียง4ประตูในลีกเฉลี่ยแล้วฟอร์เตสเนี่ยต้องยิงถึง11ครั้งนะครับถึงจะเป็น1ประตูได้ถือว่าเยอะเลยนะครับต่างจากนักเตะคนอื่นในรูปเช่นสุภชัยเฮเบรตี้คาราบูเอหรือซามูเอลโรซ่านะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาจะใช้โอกาสเฉลี่ยแค่5ครั้งต่อการได้1ประตูซึ่งจุดแข็งเรื่องการสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยถ้าทางสตาฟของราชบุรีช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ได้เชื่อว่าเลข2เนี่ยฟอร์เตสจะยิงกระจายเลยเลยครับมาต่อกันที่อันดับ3ครับในส่วนของเจ้าอาร์มสุภชัยใจเด็ดถือว่าทำได้ดีเลยครับถ้ามองว่าในฤดูกาลนี้อาร์มถูกอิชิอิดรอปลงมายืนเป็นหน้าต่ำหรือว่ากลางตัวรุกแต่สร้างโอกาสในการยิงให้ตัวเองและเพื่อนทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสอบผ่านครับอันดับ4เฮเบรตี้เฟอร์นันเดสยิงเองไปทั้งหมด25ครั้งมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสให้เพื่อนอีก33ครั้งจากสถิติก็ชัดแล้วนะครับว่าเฮเบรตี้เนี่ยคือหัวใจของเกมรุกของทีมแบงคอกยูไนเต็ดไปเลยนะครับถ้าปิดเฮเบรตี้ได้ก็แทบจะปิดเกมรุกของแบงคอกไปด้วยเลยอันดับ 5-7 เนี่ยเป็นสารัตน์ธีรธรพิธีวัฒน์3คนนี้จากตัวเลขตามสีที่ออกมาครับทำให้เห็นได้เลยว่าทั้ง3คนเนี่ยมีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันมากเลยครับคือมีเปอร์เซ็นต์การยิงและสร้างโอกาสอย่างละ 20% ส่วนอีก 60% เนี่ยจะเป็นการเล่นบิวอัพครับส่วนอันดับ9อย่างซาดอมิซาเยฟเนี่ยจากตัวเลขที่ออกมาก็ถือว่าฟอร์มยังน่าผิดหวังครับทั้งโอกาสการทำประตูที่ยิงไป22ครั้งแต่ได้มา3ประตูเฉลี่ย7ครั้งนะครับถึงจะได้1ประตูส่วนการสร้างโอกาสให้เพื่อนเพียง8ครั้งก็ถือว่าน้อยมากครับแต่ด้วยฟอร์มของทีมที่กำลังกลับมาดีก็ยังมีโอกาสนะครับที่เจ้าตัวซาดอเนี่ยผลงานส่วนตัวจะดีขึ้นอีกครับและ2คนสุดท้ายนะครับอันดับ8กับอันดับ10เป็น2แนวรุกจากทีมประจวบ FC ครับคาราบูเอและซามูเอลโรซ่านั่นเองจากตัวเลขที่ออกมาก็บอกได้ว่าถ้าขาด2คนนี้ไปเนี่ยประจวบยวบแน่นอนครับเพราะแทบจะเป็นทุกอย่างของเกมรุกประจวบแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ย
นี่ก็คือ10อันดับนักเตะที่มีจำนวนการมีส่วนร่วมในการจบสกอร์มากที่สุดในไทยลีกณเวลานี้นะครับโดยข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บออปตาแอนาไลซ์นะครับคิดเห็นยังไงกับตัวเลขที่ออกมาคิดว่าหลังจบฤดูกาลจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับหรือไม่หรือคิดว่าจะมีตัวละครรับคนไหนโผล่มาใน10อันดับอีกนะครับสามารถเลื่อนลงมาคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราชาวตูดูบอลไทยสวัสดีครับ